ัสดีพ่อแม่ไม่ตกแป๊บนึงแป๊บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผม12ทางครับซึ่งในวันนี้ครับเรากำลังเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือว่าเราสามารถที่จะสร้างหมัดไว้ทุกคนหมัดแบบหมัดคัสตอมหมัดคือหมัดแบบอะไรก็ได้แต่ช่วงนี้นะครับฝากพูดหน่อยนะฮะช่วงนี้ผมจุกอกมากเหมือนจะตายแล้วเลยมันผมคือช่วงนี้ผมพักผ่อนน้อยครับน้องๆก็ฝากน้องๆกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับพักผ่อนน้อยมากเพราะงานลูกค้าแม่งโผล่มาทีเดียว4-5งานกูก็นอนทีนึงทีปกติผมก็จะนอนประมาณ1:00เว้ยก็คือทำงานเสร็จนอน1:002:00อะไรเงี้ยตอนเมื่อวานเนี่ยวันนี้ผมนอน6:00เช้าตื่นมา10:00ก็จำได้ยังไม่ตายโอเคมาโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการฆ่าหมูก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้ก่อนที่การจะฆ่าหมัดการที่เราจะหาหมัดได้เราฆ่าซอมบี้ก่อนเว้ยซอมบี้เนี่ยจะทำการดรอปแขนมาก่อนเดี๋ยวเราหาซอมบี้ก่อนซอมบี้เวลาเนี้ยนะหาซอมบี้อ่ะหาได้ยังโอเคได้แล้วดิฟเขาอีซี่ครับดิฟเขาอีซี่นี่เป็นดิฟเขาที่ทำให้ซอมบี้หรือมอนสเตอร์เกิดเยอะที่สุดนะครับเราต้องปรับเป็นอีซี่นะฮะต่อไปก็ทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าแขนได้เลยครับผมแขนซอมบี้เออยังไงพี่ๆเจอพี่ๆแล้วข้างหน้าไหนบ้างอยู่กลางเกาะเลยมั้งมันอยู่ไหนอ่ะนี่ไหนทางซ้ายเหรอเฮ้ยไปเดินเหมือนตั้งงานไปฆ่าพี่ๆก่อนฆ่าพี่ๆก่อนไปโอเคผมหาพี่ๆเพิ่มเรือนี่ฆ่าพี่ๆนี่นี่โอเคครับพอฆ่าพี่ๆเนี่ยบังดูดิเราจะได้สิ่งเรียกว่าแขนมาครับผมหรือว่าแฮนด์นะฮะโอเคแล้วเราก็อย่าลืมพี่อาเอาถังเดี๋ยวผมเอาถังน้ำมาก่อนนะโอเคอันนี้คือพี่บี้นะครับเราก็จะได้พี่บี้มาบางครับพี่บี้มันจะดรอปแขนนี่แหละได้แขนพี่บี้โอเคครับเราได้แขนพี่บี้มาแล้วนะครับผมต่อไปฮะคือผมจะส่งตารางคาบไว้ในตัวของช่อง Discord ก็ดูตารางคาบไปเดี๋ยวสลับน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนทีละตัวนะฮะโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราทำการตามหาอันแรกก่อนนะฮะนั่นคือเราต้องหาลาวาบางตอนนี้เรามีถังเห็นบ้านเรามีถังอยู่ในตัวเนี่ยหาลาวาก่อนทางซ้ายป่ะมันมีเมื่อกี้เหมือนเจอว่ามันจะมีแบบไฟไหม้ป่าสักที่นึงอ่ะแต่ผมจำได้อยู่โอเคครับนี่ข้างหน้ามีลาวาครับทุกคนมีหมัดซอมบี้อยู่ใช่มั้ยทุกคนเอาถังตักลาวามาเลยตักลาวามาอันนึงครับเสร็จแล้วครับให้เอามือซอมบี้กับลาวาโยนรวมกันนี่เป็นไงเราจะได้หมัดเอ้าหมัดอัคคีมาครับผมซึ่งหมัดนี้นะครับเมื่อเวลาต่อยนะครับต่อยมอนสเตอร์จะทำการติดไฟและระเบิดอย่างงี้นะฮะเป็นไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราคลิกขวาเสร็จกันนะกูคลิกขวาก่อนนะถ้าเกิดเราคลิกขวานะครับไปทำการยิงลูกไฟอัคคีแบบนี้เลยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้กิดพี่ขอโทษกิดพี่บอกแล้วอยู่ใกล้ๆกิดเอาเป็นว่านะปัดขออะไรกันนะกิดนะของหายด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาของใหม่ให้นะกิดมัดอัคคีนี่โอ้ปัดอัคคีมาดูกากเหลือเกินมันต่อยก็ติดไฟทุกคนแต่ว่าจริงๆมันกากนะเดี๋ยวมัดที่สองนะครับเราจะต้องทำการเอามัดกับน้ำผสมกันกลายเป็นมัดวารีโอ้ย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 
จะต่อยคุณโอ้กูก็โดนไปทำไมเรือกูไม่ใช่ของบัตรไม่ใช่หรอเจ้าของยังโดนคิดดูแล้วกันไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยกูไปแล้วโอเครอดไม่รอดอยู่ดีมันไม่ลงโอ้กูลงไม่ได้กูลงกูเกมหมดแล้วกูหนีแล้วไอเกตใช้หมัดวาลีจนบังลอยขึ้นไปข้างบนฮะแต่ขี้ขวาเนี่ยขี้ขวานี่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรขี้ขวาเพราะว่าผมยังขี้ขวาไม่ได้ไอเกตลองขี้ขวาดิไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอ๋อขี้ขวานี่ครับมันเหมือนว่ามันทำการปล่อยน้ำมาเพื่อดับไฟดับอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นคู่ต่อสู้กับหมัดอัคคีเอาละเอ้ยบังลอยใช้หมัดอัคคีสู้หมัดวาลีดิเอาละ3 2 1มาบังนี่ไงโอ้โหเละติดน้ำสักทีวะโอ้โหโอ้ไม่รู้โอ้โหเอฟซีเหลือสิบโอ้ผมเหลือหนึ่งพี่ผมเหลือหนึ่งหยุดไต่ก็ได้แล้วหยุดไต่ก็ได้แล้วได้ดีด้วยมันคืออะไรอ่ะหลอดท้องฟ้าพี่ไอชิมเป็นหลอดบนท้องฟ้าแต่ผมแหลกมากเลยทุกคนไม่ลงอ้าวลงแล้วลงแล้วตายมาต่อไปเดี๋ยวฆ่าซอมบี้เพิ่มดีกว่าไปโอเคครับมัดต่อไปนะครับที่เราจะรีวิวกันนะครับเราต้องเอาน้ำแข็งมาครับผมน้ำแข็งนะครับกับมัดซอมบี้รวมตัวกันจะเป็นมัดน้ำแข็งทำไม
ไม่ได้โอ้นี่ไงยังไงอะแสงแข็งได้ด้วยนี่อ๋อคือว่ามันสามารถที่จะขี้ขวาขี้ขวาเนี่ยจะมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้จะโดนน้ำแข็งทับไปอย่างเช่นผมลองซัมมอนซอมบี้นะซัมมอนซอมบี้อ่ะซอมบี้อยู่ใกล้ผมก่อนขี้ขวาปุ๊บเนี่ยซอมบี้โดนน้ำแข็งแช่แข็งไว้แต่ถ้าเกิดเราตีกันเองเนี่ยเราไม่สามารถทำอันตรายได้ครับคือเราไม่สามารถที่จะคือมันสามารถจัดการพวกผมจะลองดูนะเอาตัวโหดเลยลาเวเจอร์ไปนี่ไงเราไปเจอค้างไปแล้วเอ้ยโอ้ what the fuck ขึ้นไปเลยต่อเอาขึ้นดิลาเส้นกันลาเส้นกันไปขึ้นไปขึ้นอันต่อไปครับผมมันคือหมัดแห่งพืชครับผมนี่ดูกดมาเห็นป่ะเราจะได้หมัดแห่งพืชกันความสามารถของมันคือเมื่อกดคลิกขวาจะเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเอาไว้ขังเหมือนว่ามันจะเป็นบาเรียวอ่ะใช่ป่ะใช่เหรอเพราะอ๋อขังเลยไหนโอ้ยโอ้ยอะไรแต่มันมีดาเมจเท่าไหร่ไหนลองเอาซอมบี้ออกมาดิอ่ะผมตีซอมบี้ไว้ซอมบี้จะโดนขังไว้ข้างในครับคือเหมือนว่าแล้วมันก็จะระเบิดโอ้คือนอกจากขังแล้วมันจะระเบิดไปด้วยไม่กินอ๋อแต่ว่าเราจะไม่ได้คนผู้ใช้จะไม่ได้ดาเมจใช่ผู้ใช้จะไม่รับดาเมจจากการโจมตีครั้งนี้ครับถือว่าโหดมากครับหมัดนี้เอาจริงเอาไว้ช่วยเพื่อนนะเออเฮ้ยไหนลองสู้กับวิเทอร์ดิวิเทอร์เจอหมัดเนี้ยนี่ไงอยู่ไหนวิเทอร์นี่ไม่ตายไม่มีดาเมจเลยไม่มีดาเมจต่อเอาขังต่ออู้หายไปแล้วเนี่ยตายยังเกือบตายนะยังไม่ตายแต่มันขึ้นเกาะแล้วอะตายไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยนี่เท่าไรเอ้ยไม่ใช่ไรอะไรนี่คือสตาอันนี้ครับอันนี้คือหมัดสีเขียวนะครับก็คือว่าหมัดเหมือนเป็นหมัดบาเรียทุกคนเนาะหมัดสีเขียวโอเคครับอันต่อไปครับผมนั่นคือหมัดสายฟ้าว้าวโอ้กูไปแล้วอีกแล้วเอาเดี๋ยวกูเก็ดน้องโหโคตรแรงว้าวอย่าคิดขวานานอย่าคิดขวานานโอ้โหถ้าเกิดคิดขวาก็มาสายฟ้านี่กูโอ้โหค้างแล้วโอ้มาสายฟ้าอันต่อไปครับสิ่งที่เราจะเอาต่อไปนั่นคือนี่ทุกคนเราต้องทำการเอาเจ้าสิ่งนี้มานะฮะเอาพิมพ์ผิดโทษอ่ะก๊าซบล็อกได้หมัดแห่งพืชเอิร์ธเบนเซมโคก็คือว่าจะมีหมัดแห่งพลังเขาเรียกว่าอะไรนะดินเออดูดิหัวโอ้อุ้ยอย่าโกรธรัวนะอันเนี้ยผมบอกกับสายฟ้าเลยโอ้ยกินขอลองหน่อยคิดถ้าเกิดขี้ขวาเป็นไรมันไม่มีดาเมจขี้ขวาคือจะเป็นระเบิดครับทุกคนแล้วก็ต้มไม่มีดาเมจแฮะไม่คือมันจะใช้กับผู้ใช้ไม่ได้ไงมันจะใช้ได้กับมอนสเตอร์เดี๋ยวจะลองผมจะลองเสร็จลาเวเจอร์เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือตัวลองมือลองตีที่ดีลองไต่ที่นึงโอ้ยพี่ช่วยหน่อยกูบินเหมือนกันยังรอดอยู่โอ้กูบินไปพี่กัด200เกตโอ้ทุกคนโชคดีผมตกลงน้ำพอดีอะไรวะอันสุดท้ายครับนั่นคือหมัดเงินเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นทองเฮ้ยโกลเด้นแฮนด์ว่ะว้าวดูดิคือถ้าเกิดเรายิงเหมือนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่อยใครสักคนนึงครับเขาจะทำการตายและกลายเป็นเอมเมอรัลด์ไปเลยฮะเรียกว่าเป็นหมัดเงินหมัดทองจริงถ้าเกิดเรากดเนี่ยกดคลิกขวาคือว่ามันจะทำการเสกสิ่งที่เราไอ้พื้นที่ที่เรายิงบีมใส่ให้กลายเป็นทองครับผมนี่กลายเป็นเอมเมอรัลด์ไปซะเรียบร้อยให้กูกลายเป็นเอมเมอรัลด์ไปเลยมึงจะมันบูเลยหมัดเนี้ยหมัดเงินว่ะหมัดเงินว่ะอะไรเกตโกงดีอ่ะเล็กหมัดหนึ่งปีเลยผมจำได้ว่ามันเล็กหมัดนะหมดแล้วอันนี้คือหมัดทั้งหมดครับผมที่เราได้ทำการเอามารีวิวในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะลองไปสู้กับมังกรดูครับว่ามังกรจะสู้กับหมัดเราได้หรือเปล่าไปเลยมาถึงโลกมังกรและถึงเวลาที่ผมต้องจัดการมังกรอย่าพยายามอย่าใช้หมัดเลยที่มันดูแบบว่าไม่เป็นมิตรต่อมนุษย์แล้วกันเนาะงั้นดินแมวถ้าเกิดผมเอาหมัดทองเนี่ยตีมังกรเป็นไงพี่ไม่รู้อ่ะมังกรไม่ขยับอ่ะใช่เหรอเออว่ะทำไมมังกรไม่ขยับโอ้ผมกด F3 M ไม่ด้วยแปลว่ามันค้างมาแล้วเรียบร้อยเกมค้างโอเคทุกคนในวันนี้นะเราทำการเกิดศึกชิงเจ้ายุทธภพหมัดขึ้นมาแต่ก่อนอื่นขอให้อาหารก่อนเอาอาหารไปก่อนนะอ่ะพร้อมยังศึกชิงเจ้ายุทธภพหมัดพร้อมก็เริ่มเลยเริ่มเลยบ่าเฮ้ยโยกิดมาปีกไอ้ไอ้ใครโดนอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะใครโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวมันต่อยมันไม่ถึงขั้นต่อยผมเลยนะเว้ยทำไมผมโตน่ะโกงไปอ๋อคลิกขวาที่ทองแล้วมันโดนทองมันโดนพี่ไงไอ้บล็อกทองอ่ะได้หรอน่าจะร้อยกิจใจเออกิจใจเอเมอรัลด์ไปแล้ว
บังไหนลองสองคนหน่อยสิมาไปเลยอุ้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 ยเอออยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยทองของมึงของดีทองของอันตรายมากกว่าทำไมตัวเองอ่ะเออจริงตัวเองอ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงโอเคทุกคนก็ในที่สุดเราก็เรียนรู้แล้วนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่โหดที่สุดนะฮะอะไรกินตีอะไรกินอย่าน้องชายโอ้โหกลายเป็นโอ้โหเฉยเลยโอ้โหอุตส่าห์ตีกินอะไรอะไรเอาดิต่างคนต่างตายเอาดิโอเคทุกคนคลิปนี้จบไปแค่นี้กันแล้วกันนะครับสำหรับหมัดก็ชอบหมัดไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับกูไม่ชอบแล้ว